ค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนกจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำความรู้จักกับกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนที่ให้ดอกสวยมากที่สุดชนิดหนึ่งค่ะหลายคนอาจจะรู้จักกันดีค่ะแต่สำหรับเพื่อนมือใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะคะอันนี้ก็เราก็จะไปทำความรู้จักกันค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นยิมโนคาไลเซียมสายพันธุ์ธรรมดาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสกุลยิมโนคาไลเซียมนะคะขึ้นชื่อเรื่องความทนทานบวกกับที่เขาให้ดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะน่าจะเป็นกระบองเพชรต้นแรกๆค่ะของใครหลายๆคนเพราะว่าราคาไม่แพงค่อนข้างหาง่ายนะคะถ้านึกถึงกระบองเพชรเนี่ยในความทรงจำของเราก็จะมองเป็นรูปของยิมโนคาไลเซียมค่ะต้นแรกๆเลยนะคะสำหรับต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือยิมโนคาไลเซียมมิฮาโนะฟิดิชิไอตัวธรรมดาค่ะก็จะให้ดอกสีขาวๆนะคะไปจนถึงสีชมพูนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีสีชมพูอมม่วงก็มีนะคะที่เราเห็นกันได้บ่อยก็จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวนวลสีออกอ้นลดนะคะก็ทำยังไงถึงจะเห็นดอกหรือว่าแยกดอกออกได้ก็ต้องรอเขาโตแล้วก็ให้ดอกนะคะถึงจะแยกออกได้ว่าอันเนี้ยสายพันธุ์เนี้ยคือให้ดอกสีอะไรนะคะถ้าหากว่ายังไม่เคยให้ดอกเลยนะคะเราไม่สามารถบอกได้ว่าเจ้าต้นเนี้ยเขามีดอกสีอะไรค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอให้ออกดอกบานนะคะอันนี้สีก็เริ่มหวานขึ้นมาอีกนิดนะคะก็มีสีชมพูแซมหน่อยๆค่ะสีชมพูนวลๆนะคะอันนี้ก็สีขาวเลยค่ะขาวไปเลยนะคะสำหรับยิมโนอีกชนิดหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือยิมโนดัมซีไอค่ะยิมโนคาไลเซียมดัมซีไอค่ะซึ่ง2ชนิดนะเป็นชนิดที่เราจะเห็นได้บ่อยค่ะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องจำว่าเป็นยิมโนอะไรนะคะก็เรียกสั้นๆว่ายิมโนได้เลยค่ะก็สำหรับคนที่ไม่สะดวกจะจำชื่อยาวนะคะก็เรียกแค่ยิมโนก็พอค่ะก็อันนี้เป็นต้นที่หลายปีแล้วนะคะสำหรับต้นนี้หลายคนนะคะถามนกมาว่าทำยังไงจะให้ยิมโนออกดอกได้ทีละเยอะๆนะคะหลายๆดอกพร้อมกันสำหรับคำตอบข้อนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาค่ะรอให้เขาเติบโตมากกว่าตอนแรกๆที่เพิ่งเริ่มให้ดอกนะคะถ้าเป็นช่วง2ปีแรกเลยก็จะมาดอกเดียวก่อนแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็แบบด้านขวานะคะถ้าลำต้นเริ่มโตขึ้นมาเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นเดี๋ยวดอกก็จะมาพร้อมกันเองค่ะอันนี้เป็นต้นที่ยังอายุยังไม่เยอะนะคะค่ะด้านขวาก็คือเป็นชนิดเป็นยิมโนที่อายุยังไม่เยอะนะคะดอกก็จะมาแค่1 ถึง 2ดอกเท่านั้นนะคะก็ประมาณอันนี้อายุประมาณ2ปีค่ะด้านซ้ายนะคะก็มีอายุประมาณ 3-4 ปีก็จะเริ่มให้ดอกทีเดียวพร้อมๆกันหลายๆดอกค่ะก็ต้องรอให้อายุเขาถึงวัยที่จะออกดอกทีเดียวพร้อมกันเยอะๆนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะมันเปลี่ยนกระถางทุกๆ 1-2 ปีค่ะให้ปุ๋ยบ้างนะคะแล้วก็น้ำดีน้ำที่เหมาะสมแดดที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะสำหรับยิมโนแต่ว่ายิมโนเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วค่ะไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ได้แดดเช้านะคะครึ่งวันเช้าแค่ 4-5 ชั่วโมงนะคะก็เพียงพอแล้วสำหรับสายพันธุ์ยิมโนค่ะไม่จำเป็นต้องได้รับแดดร้อนเหมือนกับตระกูลแมมนะคะสำหรับที่บ้านนกนะคะก็มีค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับยิมโนคาไลเซียมเพราะว่าเป็นต้นแรกๆเลยนะคะเป็นกระบองเพชรชนิดแรกๆเลยที่นกเริ่มเลี้ยงกระบองเพชรช่วงแรกๆนะคะก็จะยังมีอยู่เยอะนะคะที่บ้านต้นนี้ก็เป็นต้นแรกๆเหมือนกันค่ะอายุก็ 3-4 ปีขึ้นมาแล้วนะคะก็จะสามารถออกดอกได้ทีนึงพร้อมกันทีละเยอะๆได้แบบนี้นะคะบางครั้งมาถึง5ดอก6ดอกก็มีนะคะสำหรับยิมโนต้นนี้นกจำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่แล้วแต่คิดว่าน่าจะเกิน5ปีค่ะพอละเริ่มมีหน่อแล้วนะคะเห็นไหมคะมีทั้งดอกแล้วก็มีทั้งหน่อโผล่ขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับสกุลยิมโนค่ะย้ำอีกทีว่าให้ดอกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะเลี้ยงง่ายก็สำหรับวันนี้ก็มาถึงพระเอกของเรานะคะยิมโนบาเนียนัมนะคะก็เป็นสายพันธุ์ยิมโนที่ให้ดอกนะคะสวยงามสีสันสดใสค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะยิมโนบาเนียนัมนะคะชื่อเสียงของเขาคือมีสีดอกที่สดใสมีสีสันเยอะแยะกว่ายิมโนหลายๆชนิดนะคะเช่นจะมีสีแดงสดสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนนะคะสีส้มก็มีค่ะทำให้มีราคาค่าตัวค่อนข้างที่จะสูงกว่ายิมโนทั่วไปค่ะนี่คือเหตุผลยิ่งดอกสีเข้มสีแดงราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกค่ะเรียกได้ว่าราคาเนี่ยจะดีดขึ้นมาแพงกว่ายิมโนสีเขียวนะคะยิมโนธรรมดาเนี่ยมากกว่า5เท่าเลยทีเดียวค่ะจากประสบการณ์ของนกเองนะคะยิมโนบาเนียนัมจะให้ดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวค่ะเพราะว่าก็เห็นหลายๆบ้านนะคะโพสต์กันใน Facebook อยู่เหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้มีดอกของบาเนียนัมออกมาค่ะเห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างยิมโนนะคะตรงกลางเป็นบาเนียนัมที่นกชี้อยู่อันนี้คือยิมโนคาไลเซียมธรรมดานะคะตรงกลางเป็นบาเนียนัมค่ะลักษณะลำต้นจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเพราะว่าบาเนียนัมเนี่ยก็จะมีหยักเห็นไหมคะเขาเรียกว่าตุ่มไม่ใช่ตุ่มเขาเรียกว่าฐานตุ่มหนามนะคะเป็นหยักด้านซ้ายสุดจะเป็นยิมโน LB นะคะ2178ลักษณะก็จะแตกต่างกันไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังไม่เห็นมียิมโนชนิดไหนที่ให้ดอกได้สีสันสดใสเท่ากับยิมโนบาเนียนัมอีกแล้วนะคะแม้แต่ยิมโน 2178ค่ะสีดอกก็ยังเป็นสีธรรมดาอยู่นะคะนอกจากสีดอกที่เป็นสีสันที่สดใสกลีบดอกก็ยังสวยด้วยนะคะลองสังเกตดูกลีบดอกของยิมโนบาเนียนัมจะเป็นปลายมนๆนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลำต้นที่เราดูใกล้ๆได้ว่ามีตุ่มน้ำที่เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นระเบียบเหมือนยิมโนธรรมดาค่ะถ้าให้นกแนะนำนะคะเวลาที่เพื่อนๆมือใหม่ไปซื้อที่ร้านนะคะต้องถามคนขายก่อนว่าอันเนี้ยใช่ยิมโนบาเนียนัมไหมนะคะคนขายเขาจะตอบได้นะคะแล้วก็ถ้าจะเลือกสีนกก็อยากจะให้ซื้อช่วงที่ดอกเขาบานค่ะเราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยคือสีนี้แน่นอนนะคะไม่ต้องมานั่งลุ้นกันว่าสีตรงปกไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่ามาเป็นลำต้นเฉยๆนะคะยังไม่มีดอกบานก็จะบอกได้ยากมากว่าเจ้าต้นเนี้ยเขาจะสีอะไรเพราะฉะนั้นนะคะค ควรจะซื้อตอนที่ดอกบานหรือไม่ก็ควรจะมีคนขายน่าจะมีรูปตอนที่ดอกของเขาบานนะคะจะดีที่สุดถ้าเกิดเราซื้อมาช่วงที่ยังไม่เห็นตุ่มดอกหรือไม่เห็นดอกเห็นแค่ตุ่มเนี่ยแต่ยังไม่บานก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าสีดอกสีอะไรแต่ถ้าเริ่มใกล้บานเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะมาโทนไหนค่ะการขยายพันธุ์ของยิมโนบาเนียนัมนะคะก็ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือว่าชำหน่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการชำหน่อก็ต้องรอให้เขาแตกหน่อออกมาก่อนนะคะถึงจะแยกหน่อมาชำได้สำหรับบาเนียนัมต้นนี้นะคะก็จริงๆแล้วเขามีคู่แต่ว่าคู่เขาเนี่ยตุ่มดอกยังไม่มาค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เขี่ยเกสรดูนะคะจิ้มข้ามไปข้ามมาไม่ได้ข้ามต้นนะคะคือหลังจากถ่ายรูปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยลองผสมนะคะต้นเดียวกันเนี่ยละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อผสมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะการผสมเกสรต้นเดียวกันนะคะก็เกสรก็มีเกสรตัวผู้ค่ะเห็นไหมคะที่นกคีบที่อยู่รอบๆเกสรตัวเมียค่ะก็ใช้ฟอร์เซปคีบออกมาค่ะแล้วนำไปใส่ในเกสรตัวเมียแบบนี้ค่ะวิธีการผสมเกสรก็ง่ายๆค่ะทำเหมือนกับกระบองเพชรหลายๆสายพันธุ์นะคะค่ะเอาเป็นว่าก็บอกเลยนะคะว่าการผสมเกสรเนี่ยควรที่จะผสมข้ามต้นนะคะผสมแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยมีน้อยมากไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นนกจะย้ำตลอดเวลาว่าเวลาที่เราผสมเกสรนะคะควรที่จะผสมเกสรข้ามต้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีคู่ผสมก็ผสมในต้นเดียวกันเนี่ยแหละค่ะผลปรากฏว่าก็ไม่ติดนะคะจริงๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่ติดแต่ก็ทดลองทำดูค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเกสรที่อยู่ในต้นเดียวกันนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะผสมเกสรออกมาติดฝักเมล็ดได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ชมดอกกันไปเพลินๆก่อนนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าผสมไม่ติดนะคะจริงๆแล้วบาเนียนัมรุ่นนี้นกมีอยู่ประมาณหลายต้นอยู่เหมือนกันค่ะต้นนี้สำหรับต้นนี้นะคะเป็นต้นแรกของปีนี้นะคะที่ออกดอกนะคะไม่นับโดยรวมตั้งแต่เดือนมีนาเมษานะคะอันเนี้ยเป็นดอกแรกรุ่นแรกค่ะในช่วงปลายปีค่ะที่เหลืออีกหลายๆต้นก็น่าจะเริ่มมีตุ่มดอกแล้วค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแนะนำยิมโนบาเนียนัมนะคะยิมโนที่ให้ดอกสวยแล้วก็มีสีสันของดอกให้เราเลือกสะสมเยอะแยะมากมายนะคะอย่าลืมที่นกแนะนำไปนะคะการที่เราจะหาซื้อมาสะสมสำหรับยิมโนบาเนียนัมเนี่ยควรจะซื้อตอนที่เราเห็นดอกเขาบานนะคะสีดอกเขาบานนะคะควรจะซื้อตอนนั้นนะคะก็สีดอกก็จะตรงปกกับที่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเราค่ะไม่ต้องมานั่งลุ้นทีหลังนะคะก็ประมาณนี้ค่ะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ